ีค่ะเจอกันอีกแล้วเรามาแนะนำตัวซอฟต์ดิสแอนดรอยนะคะน้องใหม่จากแอโรบิกนะคะน้องใหม่ Android จอทัชสกรีนนะคะเรามาดูกันสเปคของเครื่องนะคะแรม1 GB ROM 16 GB CPU เป็นคอร์ดคอ 1.3 นะคะตัวนี้ก็สเปคแรงเลยทีเดียวนะคะสำหรับจอนะคะเป็น widescreen 6.5 นิ้วนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะ 6.5 นิ้วส่วนบอดี้ยังเป็น7นิ้วเหมือนเดิมนะคะสามารถลงได้ทุกรุ่นทุกคันนะคะใส่ได้กับทุกหน้ากากเลยทีเดียวที่เป็นช่อง2ดินนะคะตัวนี้นะคะสามารถเล่นแผ่น DVD ได้ USB 3 slot USB นะคะ1ช่องอยู่ด้านหน้าอีก2ช่องจะเป็นสายอยู่ด้านหลังนะคะมีช่อง Opt-in SD card นะคะสำหรับเพิ่ม memory ให้กับเครื่องว่างั้นเถอะนะคะตัวนี้นะคะรองรับไฟล์ High Def ดูหนังดูการ์ตูนผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะคะรองรับกล้องมองหน้ากล้องถอยหลังกล้องบันทึกหน้านะคะตัวนี้มันเป็นโปรแกรมมาอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมเสริมอุปกรณ์ลงไปได้นะคะเวอร์ชันของ Android นะคะ Android ตัวนี้นะคะเป็นเวอร์ชัน 5.1.1 นะคะสวยงามเลยทีเดียวราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะตัวนี้นะคะหน้าตาคุณลูกค้าอาจจะบอกว่าหน้าตามันคุ้นๆใช่ค่ะหน้าตามันเหมือนกันกับของ Alpha Acoustic ไม่ต่างกันนะคะเหมือนกันสเปคเดียวกันความละเอียดหน้าจออาจจะต่างกันตรงที่ตัวจอนะคะตัวจอเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ตัวนี้ก็จะดูบึกบึนนะคะด้วยความเป็นน้องใหม่นะคะใส่มาเป็นแบบโครเมียมรอบอันนะคะเป็นพลาสติกเงาๆเป็นจอแบบเงาๆก็ดูเรียบหรูขึ้นมาอีกแบบนึงนะคะการตั้งค่าทุกอย่างก็ตั้งค่าได้เหมือน2ดินทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็น EQ ของเสียงหรือว่าจะเป็นคอนโทรลพวงมาลัยนะคะสำหรับท่านที่มีคอนโทรลพวงมาลัยตัวนี้ก็รองรับนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะกล้องบันทึกนะคะทีวีสดทีวีออนไลน์ว้าวมาดูกันช่องอะไรดีช่องวันช่องวันเลิกโฆษณาหรือยังดูช่องนี้ด้วยเวิร์กพอยท์ทีวีออนไลน์นะคะย้ำนะคะไม่ใช่ทีวีดิจิตอลนะมันคือทีวีออนไลน์นะคะที่เล่นสำหรับจอ Android นะคะสามารถดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะคะแล้วก็แชร์ฮอตสปอตเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตในการดูนะคะพูดว่างั้นนะคะอันนี้ก็เป็นทีวีสดรายการณตอนนี้เลยนะคะสำหรับทีวีออนไลน์นะคะมีหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้นะคะคุณลูกค้าสามารถทดลองโดยการโหลดจากเพลย์สโตร์นะคะอันไหนไม่ชอบถอนการติดตั้งนะคะไม่เสียหายนะคะเหมือนมือถือของท่านเลยใช้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะหรือจะเข้าเล่น YouTube ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือเราจะลงโปรแกรมอย่างทูแมทหรือโปรแกรมทูเพลเยอร์ต่างๆที่สามารถดึงคลิปจาก YouTube มาเก็บไว้ดูได้หรือจะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะนะคะเสียงก็โอเคเลยนะคะหน้าจอนะคะคมชัดคัดลื่นไหลลื่นหัวแตกไปเลยนะคะตัวนี้นะคะ GPS เราก็มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะออฟไลน์เราจะใช้ไซคิกนะคะออนไลน์เราก็จะใช้ Google Maps ที่ทุกคนทราบกันดีและเคยใช้กันนะคะสำหรับ Easy Connect นะคะการลิงก์มือถือนะคะตัวโปรแกรมนี้ก็ยังอยู่ยังลิงก์ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ยังคงความเป็น Android เหมือนทุกรุ่นแต่ที่แตกต่างกันคือความละเอียดของหน้าจอนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่านแค่ USB นะคะไม่สามารถใช้กับฮาร์ดดิสก์ได้เพราะฉะนั้นเราก็บอกไว้เลยว่าไฟล์ใหญ่ๆที่เกิน 3.5 ขึ้นไปนะคะมันก็จะอ่านไม่ได้ว่างั้นนะคะหรือท่านใดที่จะเอามาอ่านมันต้องเอาไปฟอร์แมตวุ่นวายเพราะฉะนั้นเสียบ USB เถอะค่ะง่ายที่สุดนะคะสำหรับตัวนี้หรือท่านจะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์ไว้ที่เครื่องนะคะดูเสร็จแล้วลบทิ้งดูเสร็จแล้วลบทิ้งก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะ2 ดิส Aerobic หน้าจอ 6.5 นิ้วนี้นะคะ
สามารถทดลองเล่นได้ที่ร้านดีพีประดับยนต์นะคะทุกอย่างก็ยังคงความเป็น2ดินเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เพิ่มเติมคือระบบปฏิบัติการเท่านั้นเองนะคะลองเปลี่ยนลองทดลองมาใช้ความแปลกใหม่ดูบ้างนะคะเพื่อตอบโจทย์ตอบสนองกับความการใช้งานนะคะท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะแวะมาลองเล่นก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะมาถามได้ลองเล่นได้ว่าเราถูกใจแค่ไหนนะคะด้วยราคาประหยัดแน่นอนเดี๋ยวจะลงราคาให้ดูนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ